มาอัปเดตระบบปฏิบัติการ One UI 6.1.1 พร้อมฟีเจอร์ AI สุดล้ำโดยเฉพาะใน Galaxy S24 และ S23 Ultra นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ฟีเจอร์จากการสเก็ตช์ภาพให้เป็นภาพสวยๆนะคะอย่าง Sketch to Image ซึ่งเพียงแค่เราวาดภาพนะคะเป็นลายเส้นง่ายๆของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราต้องการจากนั้น AI นะคะก็จะช่วยเจเนเรตเป็นภาพสเก็ตช์สุดสวยงามออกมาให้เราได้ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานได้ในหลายแอปเลยไม่ว่าจะเป็น Samsung Note Photo Editor หรือแม้กระทั่ง Edge Panels ค่ะถัดไปนะคะมาที่การแต่งรูปกันบ้างที่อิงกี้ชอบมากๆเลยก็คือ Generative Edit ค่ะทำให้เราสามารถลบย้ายหรือว่าปรับแต่งวัตถุต่างๆในภาพง่ายได้เพียงปลายนิ้วและนอกจากนั้นยังสามารถเติมพื้นหลังหรือว่าปรับเปลี่ยนพื้นหลังได้อีกด้วยค่ะถัดไปนะคะมาที่ฟีเจอร์ที่เหมาะกับคนที่ต้องเข้าประชุมบ่อยค่ะเพราะเขาบอกว่าใน Samsung Notes เนี่ยทุกคนสามารถทั้งบันทึกแล้วก็ถอดเทปเสียงได้ในแอปเดียวโดยขณะที่ทุกคนกำลังจดโน้ตหรือว่าฟังการประชุมอยู่นะคะเจ้า AI เนี่ยก็จะมาช่วยสรุปแล้วก็ถอดความให้เราทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาสลับแอปไปมานะคะเดี๋ยวเปิดแอปบันทึกเสียงเดี๋ยวเปิดแอปถอดความเดี๋ยวเปิดแอปบันทึกข้อความนะคะทำให้แบบมันงงไปหมดอันนี้ก็คือรวมมาอยู่ในแอปเดียวเลยจบนะคะส่วนคนที่ต้องเขียนข้อความโดยเฉพาะการเขียนอีเมลบ่อยๆเนี่ยเราก็มีฟีเจอร์คอมโพเซอร์ให้ด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีเขียนไปนะคะเราอาจจะต้องการสไตล์ที่แตกต่างกันเช่นบางทีอยากได้แบบฟอร์มอลหรือเป็นทางการมากๆบางทีอยากได้อีเมลที่ดูสบายๆ AI ตัวนี้นะคะก็จะมาช่วยเจเนเรตประโยคที่เหมาะสมให้เราแบบอัตโนมัติเพียงแค่เราเข้าไปพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วและสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่ทำงานหลากหลายภาษานะคะ Samsung ก็มาช่วย Translate ให้เราได้อีกด้วยโดยไม่ใช่แค่ Translate ธรรมดานะคะแต่สามารถแปลได้แบบ Real Time จะใช้การโทรผ่านเบอร์ก็ดีหรือว่าจะใช้แอปต่างๆอย่างเช่น Google Meet นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยมาช่วยแปลให้เราแบบ Real Time ได้ค่ะฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทำให้คนทำงานอย่างเราทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนด้วยพลังของ AI ค่ะลองอัปเดตกันดูนะคะแล้วก็ไปลองใช้ดูว่าประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาแชร์ทุกคนได้ดูในคอมเมนต์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้กี้อยากทิ้งท้ายนะคะว่าระบบปฏิบัติการมือถือยังอัพใหม่แล้วระบบปฏิบัติการหัวใจเมื่อไรจะอัพอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงกี้แล้วก็สปริงเทคด้วยค่ะ